ที่มาคําว่าต่อเลขากระทรวงยุติธรรมชี้แจงปมพูดขู่ชาวเน็ตคุยคดีฟอริกทีดีเละขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีที่พูดถึงการขุดคุยคนดังที่เกี่ยวข้องกับฟอริกทีดีว่าอาจไปเจอต่อ เป็นการเปรียบเทียบตเตือนผู้ที่ขุดคุยว่าหากเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงอาจถูกดำเนินคดีเปรียบเสมือนการไปชนต่อไม่ใช่การไปเจอทางตันว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารียรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าตัวแทนของเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมได้เข้ามาแจ้งความเอาผิดกระทิงที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วเมื่อเช้านี้ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิที่สามารถจะกระทำได แต่จากการตวรวจสอบข้อมูลล่าสุดยังไม่พบว่ามีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการชักชวนหรือลงทุนของกระทิงและพวกเข้ามาแจ้งความเอาผิดกับกระทิงโดยตรงทั้งนี้หากการสืบสวนสอบสวนของ DSI ปรากฏในภายหลังว่ากระทิงไม่ได้มีความผิดแล้วกระทิงจะฟ้องร้องกลับในข้อหามินประมาทหรือกลั่นแกล้งให้ได้รับโทษ ก็เป็นไปตามขั้นตอนแต่ยืนยันในส่วนของกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวส่วนที่กรณีทางตัวแทนเครือข่ายเปิดเผยว่ามีการนำผู้เสียหายบางคน ถูกผู้ที่อ้างตัวเป็นคนสนิทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาลอบบี้พยายามไกล่เกลี่ยได้สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าไม่มีบุคคลใกล้ชิดของรัฐมนตรีคนใดไปกระทําการในลักษณะดังกล่าวแต่หากตรวจสอบว่ามีบุคคลที่ไปก่อเหตุดังกล่าวจริงก็พร้อมจะดําเนินการทางวินัยและทางอาญาทันทีส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องให้สอบสวนบอลและโตศักดิ์สิ์ในฐานะพยานยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวทางดีเอสไอจะต้องดําเนินการแน่นอนซึ่งหากกระทิงบอนและพวก าไมา่ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมก็จะต้องดําเนินการสอบปากคําเป็นพยานมาประกอบในคดีไปในคราวเดียวกันแต่นี้กระทิงและพวกยังไม่มีการติดต่อเข้ามาพบแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ตนเองพูดออกไปว่าเพจรวบรวมผู้เสียหายฟอริ็กทีดีและบุคคลต่างๆหากออกมาขุดคุยลงไปมากๆให้ระวังไปเจอตอคำว่าตอในที่นี้หมายถึงการขุดคุยข้อมูลของคนดังที่มีข้อมูลว่าเป็นแม่ขายทีมต่าง ให้ระมัดระวังเพราะหากผลการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วไม่เป็นความจริงบุคคลที่ถูกขุดคุยอาจถูกดำเนินคดีในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์หรือมิ่นประมาทได้ซึ่งตนเปรียบเทียบว,ว่าการถูกดำเนินคดีเป็นเหมือนต่อไม่ได้หมายความว่าจะไปเจอคนใหญ่คนโตหรือบุคคลใดมากดดันยืนยันว่าตั้งแต่เริ่มดำเนินการในคดี Forex รทีดีตนและ DSI ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่มีบุคคลใดสามารถกดดันตนเองได้และที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีคนใหญ่คนโตหรือบุคคลใดกดดันมาซึ่งตนย,นยืนยันชัดเจนว่า าหากมีการกดดันจากกลุ่มบุคคลใดก็ตามจะนำเรื่องออกมาเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบทันทีเพราะตนเองก็ยอมรับไม่ได้หากจะมีการกดดันด้วยวิธีการต่างๆเพราะผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากคดีดังกล่าวมีเป็นจนํานวนมากยอมเอาเกียรติของตําแหน่งเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเป็นประกันและพร้อมจะพรีชีพหากมีผู้มากดดันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o คอมขอบคุณค่ะ